บารมีในการให้ทานศีลบารมีในการรักษาศีลการรักษาศีลนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนมีศีลอาจจะบกพร่องแต่ทุกคนก็พยายามรักษาพยายามปฏิบัติตามศีลตามธรรมยิ่งผู้คนทั้งหลายพยายามรักษาศีลพยายามปฏิบัติธรรมคือมันถูกต้องดีงามนี้ความสงบสุขก็ย่อมเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆในวิถีของชีวิตของคนนั้นๆแต่บางคนอาจจะเจอกับกรรมที่เข้ามาตัดรอนในบางช่วงบางตอนของชีวิตก็จะไปท้อถอยชีวิตของผู้คนนั้นทุกชีวิตมีค่าสำหรับต่อเก่าอย่างที่เคยบอกเพราะฉะนั้นความดีมีหลายระดับอย่างที่อูสถาฟังว่าอย่างทานบารมีนี่ทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีลองขึ้นพอร้องการฮื้อทานสมัยพุทธเจ้ายังท่องเที่ยววัฏสงสารเป็นโพธิสัตว์เจ้าอยู่สร้างบารมีไปแต่ละภพแต่ละชาติอย่างบารมีพระเจ้าสิบชาติเป็นต้นนี่นี่ประวัติญาติโยมศรัทธาเคยฟังมาตลอดนั่นแหละแต่ละชาตินั้นไม่ใช่ธรรมดาต้องค่อยๆสร้างไปอย่างชาติมาเป็นชาติสุดท้ายนี่ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระเวสสันดรเป็นต้นในการฮื้อทานลงไปฟังจบแล้วเรื่องประวัติชาติสุดท้ายองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าผู้เดียเจ้าที่สร้างบารมีชาติสุดท้ายก็ตาจะหันว่าเป็นฮุตานลักษณะอย่างไรพ้องฮุตานแบบอุกฤษนะตั้งแต่ฐานะบารมีฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถบารมีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองพึ่งพอมีหลายระดับด้วยกันการฮุตานของพระพุทธศาสเจ้านะแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนชีวิตของศรัทธาเมื่อการถึงวันนี้อย่างวันนี้เป็นต้นวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันพระวันศีลวันเดือนดับนี่เดือนกับบันไดอยู่กับที่ศรัทธาวันเดือนปีกับแปรปรวนไปถึงวันถึงวันศรัทธาบันไดอยู่กับที่นะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยวันนี้เดือนดับไปเห็นแล้วเดือนสิบดับวันพุธเดือนสิบเอ็ดจะออกข้ามละวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมสวนะบางคนก็หักษาอุโบสถศีลอุโบสถศีลที่บ้านทางวัดเพิ่นบ่ฮือเข้าไปเตื้อเพื่อการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บระบาดตอนนี้มันจะแพร่ไปทั่วการควบคุมยังได้บ่เต็มที่เพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็ต้องปฏิบัติตามนั้นบางคนก็สมาทานศีลโอ้ลูกคือหลานไปส่งเข้าวัดมาเตื้อวัดเข้าบ่ได้วันที่ฮือไปแขวนไว้ที่หน้าฮันเนอร์อย่างอำเภอเมลินนี่อำเภอเมลินนี่หันออกข่าวว่าในอำเภอเพิ่นเอาฟ้าทลายโจรนะฟ้าทลายโจรออกมาคือเจ้าบ้านกินรักษาต้านโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถนะสยบลงไปได้เหมือนกันพออยู่ได้ตอนนี้ก็ปลอดภัยกันแล้วเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังก็ขึ้นพอสมุนไพรไทยเฮานี้ลองขึ้นพอเป็นจะได้พ่องเนี่ยเอาอยู่รอดปลอดภัยไปได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างวันนี้บางคนอาจจะไปทำบุญที่วัดสร้างความดีไว้กับตัวเก่ามันนึกขึ้นวันใดแล้วก็สุขใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังการสั่งสมอบรมบ่มเพาะเพื่อจิตใจของเฮานั้นอยู่กับคุณงามความดีนั้นอย่างที่บอกแต่ต้นมามันเป็นสิ่งที่ดีงามยากแก่การจะทำได้ถ้าคนบ่เข้าใจคนบ่มีบุญมีวาสนาบารมีปอนบ่สามารถจะทำได้ถึงวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนคนบ่พอมาเบียดเบียนทางร่างกายโรคอย่างอื่นนี่ที่เฮาบ่เข้าใจโรคพิษศีลพิษธรรมนี่มาเบียดเบียนผู้คนบ่ใช่น้อยเหมือนกันสถานโรคโควิดนี่ที่มาเบียดเบียนคนยังรักษาหายก็มีนักกว่ารักษาบ่หายรักษาบ่หายเป็นส่วนน้อยแต่รักษาหายเป็นส่วนง่ายรักษาหายแล้วนี่การลงเขาจะปิ๊กมาเป็นแถมนี่มีน้อยมากอันนี้การรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่โรคพิษศีลพิษธรรมโรคภัยไข้เจ็บ
โลกค่าคุณธรรมนี่ศรัทธาน่าเป็นห่วงสังคมวุ่นวายถึงวันนี้นะมาจากโลกขาดคุณธรรมโลกขาดศีลธรรมน่ากลัวกว่าภัยโควิดหลายเท่านักโรคโควิดนี้พอหูข่าวว่าเออยาชนิดนั้นดีชนิดนี้ดีสมุนไพรชนิดนั้นชนิดนี้ดีเอานำมากินแล้วมันก็หายไปนะว่าจะว่าบ่หายหลายพื้นที่ต้องจ่ายสมุนไพรหายไปนะก็น่าชื่นอกบานใจน่าอนุโมทนาขอบคุณกับสมุนไพรที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนี้แต่โรคพิษศีลพิษธรรมนี่สถาอันตรายยิ่งกว่าอย่างอื่นใดหมดสังคมกับปั่นป่วนวุ่นวายสับสนไปหมดก็มาจากเพราะคนเฮาขาดคุณธรรมคนเฮานั้นขาดคุณธรรมหลายประการบ่มีความซื่อสัตย์ต่อกันมีคิดแต่จะทำลายคิดแต่จะอยากได้ของผู้อื่นอยากมีอยากเป็นในที่สุดตายไปแล้วเอาไปบ่ได้ต้องจากโลกนี้ไปเสียประหารอยู่กับตานะมาเตื้อมาเข้าใจเตื้อศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยความมาเข้าใจนี่มันมืดศรัทธาความมาเข้าใจนี่น่าสงสารว่าสามารถจะเข้าใจอย่างได้เนี่ยมีแต่ที่จะกอบโกยมีแต่ที่จะเอาอย่างเดียวหวังว่าการได้มานั่นจะพิสินพิธรรมจะได้บ่สนละขอให้ได้มาก็เป็นกินและชีวิตต้องอยู่รอดต้องเอานี่เนี่ยบางคนแต่คนพุทธิสัตว์เจ้านะคนที่เข้าใจกันคือตานเป็นระดับทำความดีมีหลายระดับที่ว่าอย่างที่บอกตะกี้ว่าฐานะอุปาปารมีฐานะปรมัตถปารมีปรมัตถนี่หมายถึงว่าอุกฤษสุขีการคือตานแม้กระทั่งชีวิตสามารถคือตานได้นะคือตานได้เฉสนาชีวิตเพื่อผู้อื่นบางคนเฉสนาร่างกายเพื่อผู้อื่นนี่มันยากแก่การจะทำได้สัทธาอันเนี้ยความดีมันเกิดขึ้นยากในโลกนี้ถึงวันนี้บ่ใจว่าเกิดเสสนาแบบนั้นที่มีถามว่ามีว่าพอมีอยู่ข้อนะแต่ชีวิตทีจะเอารับเอาเปรียบที่จะเอาของผู้อื่นมาโดยพิษศีลพิษธรรมนี่มันมีน่ากลัวสัทธาเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บนี่มันน่ากลัวเต้าโรคพิษศีลพิษธรรมโรคพิษศีลพิษธรรมนี้น่ากลัวยิ่งกว่านั่นหลายเท่าโรคพิษศีลพิษธรรมนี่เราบ่สามารถที่จะป้องกันได้นะบ่สามารถที่จะป้องกันได้ถ้าคนพิษศีลพิษธรรมนี่มาอยู่ใกล้เฮาอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาก็ดีนะอยู่นี่มันจะทำลายเฮาเมื่อใดก็ได้จะฆ่าเฮาเมื่อใดก็ได้เนี่ยถ้าพิษศีลข้อที่หนึ่งบ่กลัวต่อบาปต่อกรรมจะฆ่าคนเมื่อใดก็ได้จะทำลายชีวิตคนเมื่อใดก็ได้เนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าอย่างอื่นหมดโควิดนี่ถามว่าคนตายน่ากลัวนักอยู่มากันแต่ว่าน่ากว่าเต็มที่เลยคนหายน่ากว่านั้นเป็นร้อยคนเนี่ยตายไปแห่โคนเนี่ยคนตายด้วยโรคอื่นไปแล้วไม่ใช่โรคโควิดก็มีไปแล้วแต่ตอนนี้กระแสข่าวมันขึ้นมาไปทั่วโลกระบาดลงมาแบบนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมศรัทธาสาธุชนแต่คนตายด้วยการพิษศีลพิษธรรมนี่นักเหลือนั้นหลายเต้าอย่างสมมุติว่าผู้นำสังคมต่างสังคมนี่ผู้นำในประเทศอย่างสมัยก่อนสมัยโบราณก็ดีผู้นำต่างๆปาการต้องลบลาฆ่าฟันนะต้องต่อสู้กันด้วยปืนด้วยไฟนี่ด้วยฟืนด้วยไฟต้องลบต้องลาครับปานกันนี่อันตรายยิ่งกว่าอย่างอื่นเพราะบ่มีสิ่งทำนะท่านนำไปที่บ่ถูกก็น่าหันใจประชาชนทั่วทุกมุมโลกทั่วทุกสังคมทั่วทุกพื้นที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าบ่มีสิ่งทำแล้วสังคมปั่นป่วนไปหลายพื้นที่ตอนนี้หลายพื้นที่ศรัทธาเพราะว่าจะอยู่มุมใดของโลกคำว่าคนพิษศีลพิษธรรมนี่อันตรายยิ่งกว่าอย่างอื่นวันเตือนโรคภัยไข้เจ็บมาเข้ามาเบียดเบียนเลยแต่ศึกสงครามเกิดขึ้นศึกสงครามเกิดขึ้นมาจากผู้คนบ่มีศีลธรรมมาจากคนนำสังคมขาดศีลธรรมไปนี่น่ากลัวขนาดไหนสัทธาเพราะฉะนั้นเฮียยมสัทธาสาธุชนทั้งหลายรักษาความดีพยายามทำความดี
สร้างความดีเกิดขึ้นทั้งวันทั้งวันไม่อายุจะนักแล้วก็ตามขอให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่าไปลืมความดีของตัวเก่าที่ทําแล้วจะไปลืมทําเพิ่มเติมไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจแล้วคนที่มีบุญมีวาสนาสามารถเข้าใจว่าความดีนั้นเป็นประโยชน์กับตัวเก่าความดีนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมถ้ากระทำลงไปแล้วจะทำให้สังคมมาเดือดร้อนทำให้สังคมมีความสุขนะคนที่มีบุญวาสนาคนที่มีความเข้าใจมีปัญญาย่อมจะทำความดีไปเรื่อยๆนะบวชวันยันถึงวันนี้แม้โรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นระบาดโอ้ไปกล้าไปใครทำมาหากินลำบากแต่ผู้คนก็คนที่มีก็ออกมาช่วยคนที่บ่มีมาช่วยเหลือมีเมตตาต่อกันกับปรากฏฮือหันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันพยายามช่วยเหลือกันอุดหนุนเตือนแต้มบริจาคเข้าของช่วยเหลือกันนี่เป็นสังคมที่สงบที่เกิดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาบางคนโอ้ลำบากว่าบ่มีกินแล้วนะเกิดการได้ฮือได้โจกได้จ่ายได้เตได้ตาลคนที่ได้รับก็มีความสุขคนที่ฮือก็เกิดความสุขจากการฮือเนี่ยถ้าคนที่เพื่อนฮู้ว่าบุญมีจริงกรรมมีจริงบาปมีจริงจันหน้ามีแต่คนเหล่านี้ก็จะพยายามทําความดีบ่มีที่สิ้นสุดก็ยังจะสร้างความดีไปตลอดเพื่อความเกิดความสุขเกิดขึ้นอย่างคือความสุขเกิดขึ้นแก่ผู้คนอย่างความสุขคือเกิดขึ้นแก่สังคมญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการเวลานี่มันจะผ่านไปเรื่อยๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของชีวิตญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นพอมาจากรหัสกรรมญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละพื้นที่ฟังธรรมะบางคนก็โอ้เอาที่พึ่งตั้งใจนี่ท่านอาจารย์ฟังมาโดยตลอดมีความสุขถ้าสถานีดับนี่ว่าม่วนละเจ้ามามาเปิดนี่แหละฟังไปเมื่อค่ำมากับมาเปิดธรรมะนะบางทีลูกเต้าหลานเลนมาอยู่บ้านก็ตั้งใจฟังธรรมนี่แหละการฟังธรรมคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งจิตมันจะน้อมไปในคุณธรรมในทางที่ดีงามจิตใจจะประกอบจะประกอบกับคุณงามความดีจะติดแน่นอยู่กับคุณธรรมศีลธรรมตลอดเวลาจิตใจก็มีที่เพิ่งนะสถานจิตใจคนเฮาก็มีที่อยู่นะที่เพิ่งที่อยู่ม่วนอกสบายใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างๆหลายพื้นที่อย่างเจ้าวันเนี้ยบางคนโอ้วันนี้วันศีลแล้วเนี่ยจะได้ดีโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็บ่หายสักเทื่อปักถูกปักเตียงอยู่ที่หิ้งผ้าบนบ้านปุ๊นะนั่งสมาธิภาวนาไปถวายเข้าพระพุทธไปนั่งสวดมนต์นะนะโมตัสสะไปอิติปิโสสวัคคโตสุปฏิปันโนมาไปเนี่ยวาจาจะเป็นมงคลแก่ชีวิตกายก็ไม่ได้ไปทำร้ายผายนั่งไหว้พระสวดมนต์อยู่เนี่ยกายกรรมวจีกรรมก็บริสุทธิ์ศีลห้าก็ยังมีอยู่เต็มเปล่าในขณะนั้นมีศีลห้าบริสุทธิ์เพราะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเถอะอันนี้การทำความดีมีสปะอย่างสัทธาเจ้าวันนี้วันเดือนสิบแฮมสิบห้าค่ำล่ะอย่ายมสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะพอแฮมมาปุ๊บเป็นวันพระวันอุโบสถศีลคนที่เคยสมาทานอุโบสถศีลก็โอ้ตั้งจิตตั้งใจละวันศีลมาถึงละหูไว้เตรียมไว้แต่ตะวันละวันพุธนี้วันศีลแล้วเนยนะมาพอวันศีลปุ๊บก็เอาละตั้งจิตอธิษฐานว่าใจวันศีลวันธรรมมีบัดเดียวบัดเดียวในสถานสมัยพุทธเจ้ายังบอกมาตาสรู้เตือนพระองค์ท่องเที่ยววัฏสงสารก็มีวันศีลวันธรรมแล้วโพธิสัตว์เจ้ามหาชนกอยู่กลางทะเลพุ่นอย่างที่อูบอกอาทิตย์ก่อนพุ่นว่าเหงื่ออับปางแท้ๆญาติโยมศรัทธาคนที่สร้างบารมีมาบางคนก็ด้วยกรรมมาตัดรอนเรือสำเภาอับปางแต่พระมหาชนกนี่ว่ายน้ำอยู่กลางทะเลพุ่นพอแงนหน้าพอขึ้นท้องฟ้าในยามค่ำคืนราตรีท้องฟ้าพระจันทร์เต็มดวงสำคัญเข้าใจทันทีว่าค่ำคืนวันนี้เป็นวัน
วันเดือนพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันอุโบสถศีลนะอมน้ําทะเลนี่กว่าปากเพื่อทำความสะอาดปากงับปากตั้งจิตใจสมาทานด้วยจิตใจต่อเก้าว่านี่ขอสมาทานศีลเนี่ยสร้างมาแบบนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสร้างมาสมาทานศีลแปดอุโบสถศีลด้วยมีศีลแปดข้อลองขึ้นพอสถานอุโบสถศีลนี่มีเฉพาะวันพระวันศีลนี่แหละญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหมดอันนี้เพราะว่าอุโบสถศีลเอ๊ะมันนั่นโยมมาถามคนหนึ่งว่าเอ๊ะวันธรรมดาเฮารักษาศีลแปดมาได้กะเออศีลแปดนี้รักษาได้กับวันธรรมดาก็ได้บอกหัวใจเฉพาะวันพระเอาพูดว่าศีลปกติคือศีลแปดได้บางคนก็ถือศีลแปดตลอดอยู่แล้วแต่อุโบสถศีลนี้เป็นเฉพาะวันพระนะวันพระนี่เพิ่นห้องว่าศีลอุโบสถศีลนะเป็นศีลที่พิเศษขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเฉพาะวันพระนี่บางคนจะต้องที่โรคภัยไข้เจ็บออกมาแบบนี้ก็ไปนอนวัดนอนว่าจำศีลภาวนาไปพระสวดมนต์ที่วัดนี่พอถ้าถือศีลนี่อุโบสถศีลนี่ก็ได้ศีลบารมีนี่บารมีสันสิบตัดที่ว่าตะกี้นี่บารมีสิบตัดแบ่งเป็นย่อยออกไปแฮมบางคนก็ถือศีลโอ้วันนี้เออโรคภัยไข้เจ็บมีจะเงี้ยอย่างใดดีวันนั้นโยมถามมาว่าเออเด็กที่บ้านน่ะรักษาอุโบสถศีลจะได้ว่าท่านอาจารย์ผมว่าได้หมดน่ะอุโบสถศีลอยู่ที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้โอ้ข้าเจ้านึกว่าต้องไปถือศีลที่วัดอย่างเดียวคืออุโบสถศีลต้องไปถือที่วัดว่าใช่แบบนั้นบอกมานะอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่เวลาไปวัดนี่เขามีโอกาสที่ไหว้พระสวดมนต์หันพระประธานองค์ใหญ่ในวิหารกวงแก้วตังสามมันเพิ่มคุณภาพขึ้นไปหลายประการได้หูได้หานสาธมิตรกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงที่นุ่งขาวห่มขาวไปนั่งไหว้พระสวดมนต์ภาวนาด้วยกันมันม่วนมีกำลังใจเพราะว่าตาได้หานเพื่อนหานฝูงเพื่อนกระทำเขากระทำนี่ถ้าอยู่ที่บ้านนี่กำลังใจบ่พอนี่ทำบ่ได้นอกจากคนที่มีกำลังใจพอสามารถทำได้แม้อยู่ในครอบครัวแบ่งเวลาคือกำตุกาวันนี้จะไปมายุ่งมาคุยเนอะวันศีลนะจะสมาบัติเดี๋ยวไปวัดบ่ได้เถื่อขออยู่ที่บ้านนี่แหละนั่งไหว้พระสวดมนต์มีห้องผ้าก็ดีมีบนเตินก็ดีนะมีหิ้งผ้านี่นั่งไหว้พระสวดมนต์ไปนี่วันนี้จะถืออุโบสถศีลเนอร์นี่บอกโอ้นักละอยู่ไปนั่งพอดลมหายใจไปนะทำหั่นทำนี่ที่ถูกต้องบอกพิศีลพิธรรมเราที่เป็นไปได้นะเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังวันอุโบสถศีลวันพระบางคนก็เคยไปนอนวัดไปวาตลอดเวลาเออเท่ามาสุขภาพร่างกายบ่พอแล้วนะร่วยหล่อลงไปถ้าตั้งสี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเจ็บหัวเข่าพ่องนะนั่งเมินบ่ได้พ่องเนี่ยอย่างใดวันนั้นถามมาก็เลยบอกว่าเอออยู่ที่บ้านนั่นแหละแม่เอ้ยบ่ต้องไปก็ได้เพราะว่าไปบ่ได้แล้วสุขภาพบ่ฮื้อแต่ใจนี่ฮื้ออยู่ร่างกายบ่ฮื้อแล้วเอาที่ใจนี่เป็นที่ตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยหันหน้าไปที่วัดปุ้นก็ได้นะหันหน้าไปที่วัดปุ้นก็ได้ถ้าว่าผมมีหิ้งผ้าบางคนนะหันหน้าก็ยกมือไหว้วัดอยู่ทางใดก็ไปทางหั่นพอจิตแม่สำเร็จด้วยใจทุกอย่างน้อมยกมือไหว้พระกราบไปทางปุ้นนะนึกถึงพระประธานที่วัดอันนี้ก็เป็นพุทธานุสติแล้วจิตมันถึงสถานอยู่ที่ใจที่จิตนี่แหละทุกอย่างสำเร็จที่นี่หัวใจสำเร็จที่อย่างอื่นใจนี่มีความจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งถ้าใจบ่มีใจบ่ตั้งขึ้นบ่มีความปรารถนาที่จะพยายามรักษาศีลด้วยกายวาจาใจแล้วมันก็ยากหนักหนาศรัทธายากแก่บุญญาบารมีศีลบารมีตอนนี้จะเกิดขึ้นนี่ก็ได้บารมีหลายใดประการได้ศีลบารมีในการรักษาศีลพืชตานก็ได้ทานะบารมีศรัทธาเนี่ยญาติโยมศรัทธาถ้าศรัทธามีนึกถึงเทวดาเอ๊ะบางคนก็เอ๊ะบางคนก็ไปตามบุญคือแก่เทวบุตรเทวดาที่ใครไปเป็นเทวดานะนี่ก็มีนาศรัทธาเอ๊ะใครไปเป็นเทวดานี่เขาก็ต้องนึกถึงเทวดาว่าเพิ่นมีธรรมะอย่างเนี่ยธรรมะของเทวดาก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเทวบุตรเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าญาติโยมศรัทธาลองขึ้นพอ
นางจะขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้านี่ก็บางคนใครไปเป็นเทวดาเนี่ยจะได้ถ้าศรัทธานึกถึงความดีของตัวเก่าได้กระดิ่งศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังแต่ถ้าศรัทธาเนี่ยจะได้นึกถึงคุณความดีของเทวดานี่เป็นกามกรรมฐานเหมือนกันเทวตานุสติอนุสติ10 ประการในกองกรรมฐานศรัทธาเอเทวดานี่เพิ่นมีอันยังถึงได้ไปเกิดเป็นเทวดามีธรรมะอันยังมีหินดิความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวหินลินี่ความละอายแก่ใจละอายต่อการจะทําความชั่วทําบ่ดีนี่เออบ่กล้าทําคือความละอายแก่ใจพยายามทําแต่ความดีอย่างเดียวถ้าความชั่วนี่ไม่จะทําที่อื่นคนบ่หันตัวเก่าหูหันนะตัวเองเป็นผู้รู้ผู้หันคนเดียวเพราะฉะนั้นนี่แหละภายใครไปเกิดเป็นเทวดาก็ต้องมีความละอายแก่ใจบ่สามารถที่จะทําความชั่วได้บ่กล้าทําความชั่วความดีย่อมเกิดขึ้นภายในจิตใจเมื่อนึกถึงความดีตัวเก่าที่ทําแล้วช่วงสุดท้ายของลมหายใจที่จะหมดนึกถึงสิ่งที่ดีมีสุคติเป็นที่ไปศรัทธามีเดนสงบเป็นที่อยู่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการธรรมะเพราะฉะนั้นโชคดีศรัทธาเกิดในบุญคุณแผ่นดินไทยนี้มีวัดมีวามีธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําไปเถอะคนเฮาก็แบ่งกันหลายขั้นหลายตอนบางคนก็บอกเออทําคนเดียวนะท่านอาจารย์นะครอบครัวนี่เออคนอื่นคุณบ่ถามนะหัวก็บ่ถามลูกก็บ่สนใจเลยบอกทําไปเถอะศรัทธาการกินข้าวนะกินแตนกันบ่ได้ต้องกินคนเดียวภายกินภายก็อิ่มภายทําภายก็ได้ยากแก่การจะเข้าใจบอกกันบ่ได้นะถ้าเข้าใจแล้วก็ต้องทําอย่ากินข้าวหิวข้าวแต่นึงบางคนจะบ่นหิวข้าวนึงถ้ามีกับมีข้าวมีหยังก็กินไปความหิวมันก็หายไปนะความหิวก็หายไปเพราะเฮากินแต่ถ้าเฮามาเข้าใจเฮาก็ต้องห้ำเรียนศึกษาหาความรู้คือเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามความสุขก็จะเกิดขึ้นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งอย่างวันเนี้ยโอ้บางคนก็เอาแต่เจ้าละสมาทานศีลไปวัดบ่ได้ก็ตั้งจิตอธิษฐานที่หิ้งพระบ่ไปทางใดละบางคนลูกเต้าก็เข้าใจแต่นึงนี่เตรียมอาหารการกินมาไว้คือพ่อคือแม่ทุดยอดแต่นะบางคนก็ต้องทำด้วยตัวเก่าเพราะฉะนั้นบุญคนแต่ละคนต่างกันไปนะความเต้ากันของความดีหลายภพหลายชาติที่สร้างมาอาจจะบ่เหมือนกันบ่เต้ากันศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะความดีทั้งหลายนี่แหละที่ศรัทธาได้ทำไว้ศีลปารมีนี่แหละวันศีลอุโบสถศีลก็ดีอุโบสถศีลนี่มีความจําเป็นต่อชีวิตบางคนเออถือศีลแปดตลอดบ่ได้เอาเฉพาะวันพระบางคนจะเอาสักวันพระหนึ่งเข้าพรรษานี้2 วันพระก็ตลอดพรรษานี่ถ้าเหมือนไปบ่ได้ทํานี่ก็เออยังมีที่เปิ่งที่เปิ่งต่างใจนั่นเวลาไปไหนมาไหนอยู่ที่ใดก็ทํามานึกถึงตัวเก่าเคยรักษาศีลหรือว่าเป็นศีลานุสติอย่านึกถึงเทวดาเอ้เทวดานี่เพิ่นก็มีศีลมีธรรมนะศรัทธาเพราะตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยพ่อมาจากคนมีศีลมีธรรมนั่นแหละคือมีความละอายแก่ใจบ่กล้าทําความชั่วก็ย่อมมีศีลมีธรรมเกิดขึ้นในจิตใจนะกลัวต่อสิ่งที่บ่ถูกต้องบ่ดีงามที่จะทําลงไปแล้วจะส่งผลมาฮึนะเชื่อในบุญในกรรมเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงชาติหน้ามีชาติก่อนมีมาแล้วก็บ่กล้าจะทําความชั่วจะทําแต่ความดีระแวดระวังอยู่ตลอดเวลามีสติระแวดระวังทําแต่ความดีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทําผู้ฟังภายระแวดระวังทําแต่ความดีนี้นี่หัวจะได้ไปทําความชั่วแม้เขาจะบังคับก็ไม่เอาละบางคนอาจจะถือศีลเนี่ยอ้าววันนี้นะคือเนี่ยจะจ้างเด้อนี่คือกินเหล้าเด้อเอาเงินให้นี่เนี่ยแก้วนี่1,000 บาทนะหรือ2,000-3,000จะเอาก่อนนี่เออนี่ตอนนี้โรคโควิดระบาดนะเนี่ยเอาไปกินเหล้าด้วยกันไป
นี่จะเอาสตังค์หื้อนี่จะแบ่งปันหื้อนี่คนที่เคยถือศีลมาตลอดโอ้เนี่ยอย่างไรดีตอนนี้นี่อาหารก็บ่ค่อยมีแล้วพวกคนจะหื้อเป็นแก้วแล้วส่องปานก่อนหึบหน้าเป็นเพื่อนไปกินคนที่มีศีลมีปัญญาเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงชาติหน้ามีแต่จากก่อนมีมาแล้วจะเอาอย่างไรอ่ะจะเอาเงินตอนนี้กะหรือว่าจะเอาหักษาศีลทำไว้มาค่อยมีกินแล้วนะเนี่ยญาติโยมศรัทธาลองขึ้นพอคนที่หักษาศีลเนี่ยศีลปารมีเนี่ยศีลอุปปารมีศีลปรมัตถปารมีเอาละจะจ้าง2 วันบ่ไปนะบ่ยอมไปแล้วอ้าบ่เอาละอดจังมันจะขอถือศีลวันนี้เป็นวันศีลนี่ชวนจะไปวันศีลนี่บ่เอาละนะวันศีลนี่จะถืออุโบสถศีลบางคนจะถือศีล5บ่เอาจะจ้างเท่าใดก็บ่เอาละอันนี้เป็นศีลละบารมีศีลอุปบารมีละเป็นกําลังใจที่เข้มแข็งขึ้นมาจิตถ้าบ่เข้มแข็งพอนี่สถาบ่สามารถจะทนต่อสิ่งเหล่านี้ได้นี่พอมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาล่อนี่เพิ่นว่าต่างตาอายตนะตาได้หันรูปสิ่งที่ได้หันนั้นมันเร่าร้อนต่อจิตใจของคนเฮาก็สามารถที่จะหลงตังเข้าไปได้โอ้เอาสตังไว้ก่อนสินนี่เอาไว้ทีหลังอีกแต่บางคนเคยรักษามาตลอดแล้วโอ้จะรักษาไว้นี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่มันถูกต้องถ้าทําไปแล้วจะผิดศีลผิดธรรมจะเกิดความบับจะเกิดความประมาทสุขภาพร่างกายก็จะบ่ดีนะคือแบบนี้โอ้เดี๋ยวคนอื่นหาแล้วเหมือนบําเพิงควานเมื่อขาดสติแล้วไปไหนมาไหนเพิ่นพูดรู้เพิ่นก็ตีเตียนแล้วบ่กล้าไปแล้วบ่ไปจะจ้างเท่าใดก็ถึงบ่ไปนี่มีหิริความละอายแก่ใจเกิดขึ้นนะอุตตปาความเก่งกลัวก็เกิดขึ้นเนี่ยธรรมะของเทวดาอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยเทวบุตรเทวดาเพื่อมีหิริความละอายแก่ใจอุตตปาความเกรงกลัวเกรงกลัวต่อที่ความชั่วที่จะทําลงไปแล้วมันจะส่งผลทีหลังเมื่อมีความเข้าใจแบบนี้ก็บ่กล้าจะทําความชั่วเมื่อคนที่มีศีลมีธรรมบ่กล้าทําความชั่วแล้วสังคมก็เป็นสุขสถานเมื่อคนมีหิริความละอายแก่ใจจะโกงกินก้าเออบ้านเมืองสังคมใดก็ตามถ้าบ่มีหิริโอตปานิโอสังคมก็วุ่นวายสับสนสถานนะมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยๆในสังคมทุกพื้นที่ผมว่าสังคมใดก็ตามถ้าขาดคุณธรรมนี้ไปถ้าขาดศีลธรรมไปแน่นอนสังคมก็วุ่นวายสับสนอย่างถึงวันนี้โอ้อย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเยาวชนนี่บางที่บางพื้นที่นี่โอ้ไปพอนี่ก่อนหน้านั้นพออุ้ยอมลุ่มดีเนี่ยเออมาพอทีหลังเอออันนี้เส้นผมกับว่าผมเข้ากับว่าตักไปหันมันนั่นโอ้มันเป็นจะได้ไอ้หนุ่มน้อยเนี่ยเออไปถามแม่ไปถามพ่อเพิ่นก็บอกโอ้มันบอกเหมือนเขาท่านอาจารย์ไอ้นี่นะมันผิดศีลผิดธรรมไปแล้วป้าคือพ่อแม่ตุกใจเพิ่นว่าสอนก็บ่ฟังบอกก็บ่ฟังมันถึงบ่ฟังกรรมท่านอาจารย์เอออย่าอ่านกะเออสอนแล้วบอกแล้วจะไปหั่นไปนี่จะไปคบเพื่อนคบฝูงที่บ่ดีนะจะไปทําแบบนั้นเพิ่นก็บ่ฟังก็น่าแต่ก่อนนี่เออเคยฝันตุ้ยดุ้ยอีมีพีมันนะมาเดี๋ยวโอ้พร้อมบ่เหมือนหน้าคนซะหน่อยแล้วพ่อแม่ก็ทำใจแล้วท่านอาจารย์สุดแต่ที่จะอธิบายแล้วเพิ่นบอกก็น่าหันใจแต่พ่อแม่เพิ่นมีศีลมีธรรมเนาะเนี่ยพ่อแม่มีศีลมีธรรมอบรมสั่งสอนลูกแท้ๆบางคนลูกก็ยังบ่ฟังตื้อรหัสกรรมนี่อุ้ยยากนะสัตว์พ่อแม่ปรารถนาให้ลูกดีกูคนนะอยากหาลูกดีนะแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากมันเตื้อรหัสกรรมเข้ามาสู่ชีวิตคนเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าต้องสร้างกรรมดีไว้นั้นนะ
ทำกรรมดีไว้หลายๆก็จะเป็นที่พึ่งที่อิงชาติต่อไปพบต่อไปเท่าเกิดมาชาติต่อไปพบต่อไปเท่าทำคุณงามความดีนี้ก็จะส่งผลไปคือเกิดชาติต่อไปถ้ามาเป็นมนุษย์แทนก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีที่มีความเข้าใจอย่างศรัทธาฟังธรรมะกูช้างกูข้ามเพราะว่าจะเป็นมรดกธรรมกรรมเมืองมีแทรกคำสอนธรรมะอิงนิยายธรรมะฟังไปจะเป็นธรรมะคำสอนอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยพอฟังไปได้เข้าใจศีลเข้าใจธรรมพอจิตอบรมด้วยคุณธรรมความดีศีลธรรมหล่อหลอมจิตใจเมื่อจัดต่อไปมาเกิดเป็นมนุษย์แถมก็จะได้เป็นมนุษย์ที่ดีที่ครบถ้วนเป็นมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมเป็นมนุษย์ที่ดีงามควรแก่เข้าไปกราบไหว้ควรแก่เข้าไปทัศนาเข้าไปอยู่ใกล้ควรแก่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันอีเป็นต้นสถานเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความดีจะต้องสั่งสมกันไว้เพื่อติดตัวไว้เนี่ยมาหาแล้วโอ้เขาได้ลูกดีสักคนเท่านั้นว่าก่อนหน้านั้นแม่ท่านอาจารย์เป็นปืนนะอ้วนพีมันแต่ละตอนนี้โอ้พ่อแม่ก็ทำใจแล้วท่านอาจารย์ว่าหูจะเงี้ยอย่างใดดีถ้าขึ้นไปกระตุกใจบ่ได้เป็นว่าโอ้ถึงขนาดนั้นว่าเป็นยังพ่อบอกว่าเออเนี่ยมันเพื่อเจ้าหมูนั่นนะเจ้าหมู่มันจวนไปนั่นไปนี่ประเด็นนี้มาล่ามาบ้านมาจองมานี่อย่างที่หานั่นนะเนี่ยคือช่วยการช่วยงานมาทำการทำงานแล้วประเด็นนี้หมูใหญ่จะได้เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังหน้าหันใจขนาดนั้นว่ามีลูกแล้วบอกเพราะว่าคนลูกผิดศีลผิดธรรมพ่อแม่มีศีลมีธรรมแต่ลูกว่าฟังกรรมผิดศีลผิดธรรมน้องขึ้นพอศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยการผิดศีลผิดธรรมนี่ทำเพื่อคนอื่นลำบากพ่อแม่ก็ลำบากปีนจะได้มันผิดพ่อยังบ่มีปัญญาบ่มีความรู้เลยค่ะนี่แหละสถานได้เกิดมาเป็นมนุษย์แท้ๆถ้าบ่สั่งสมคุณงามความดีบ่สั่งสมปัญญาคือแสงสว่างความรู้ทั้งถูกต้องและดีงามเกิดมาชาติต่อไปถ้ามาเป็นลูกคนเป็นพ่อเป็นแม่คนก็ดีจะเป็นคนที่ไปเกิดในสถานที่ที่อันตรายสิ่งแวดล้อมก็บ่ดีเพื่อนฝูงก็บ่ดีไปปาสายแบบนี้ก็เออเอาละเพื่อนชวนไปนะไปทางที่บ่ถูกต้องดีงามต่อเก่าก็เดือดร้อนไปตัวแถมบ่พ่อแม่ก็เดือดร้อนไปตัวไปหาแล้วพ่อเพิ่นก็บอกเออบ่ฮู้จะแก้ไขจะได้ท่านอาจารย์คงเปลี่ยนไปบ่ได้ละกะท่านอาจารย์ลองพอเอาคนเดียวเด้อเนี่ยพอนะพร้อมเนี่ยผมเผากับบาตาเนี่ยจะยมศรัทธาลงขึ้นพอเนี่ยความทุกข์ใจของพ่อแม่แต่ดูเพิ่นก็สดชื่นแจ่มใสชั้นดีอยู่พอเพิ่นเข้าใจธรรมะเพิ่นอยู่กับธรรมะมาโดยตลอดก็คงทำใจได้เนี่ยการทำใจได้การเข้าใจธรรมะมีประโยชน์อย่างยิ่งแบบนั้นแม้ลูกตัวเก่าจะเป็นยังไงก็ตามแกก็ฮักอยู่แต่สามารถทำใจได้การทำใจได้มีความจำเป็นสนาเพราะความเข้าใจในธรรมะการทำใจในพ่อตัวเก่าหูมันเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมมันเป็นแบบนั้นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเรื่องเวรเรื่องกรรมนี่บาลาเว้นภัยถ้าส่งผลแล้วมันเป็นแบบนั้นคนที่บ่เจอเด้อก็เพิ่นบ่เชื่อเด้อเพราะอย่างคนปลูกต้นไม้นี่ถ้าปลูกไปแล้วคนมาหานี่แม่ต่อเก่ายังมาเชื่อแต่ไม้นี่มันจะให้ผลดีกับบ่ดีกันเยอะมันจะออกอันแท้นะเอาเม็ดมันหนุนลงไปปลูกเพาะในดินพ่นน้ำถึงวันถึงวันเวลากินมันหนุนแล้วเอาละแตกยอดออกมาละแตกใบออกมาทีละใบสองใบแล้วเฮ้ยน่ะเป็นต้นขึ้นมาเต้น้อยเต้น้อยเอ๊มันจะเป็นมันหนุนว่าต้นนี่ว่าจะเป็นอย่างอื่นนะพอใหญ่มาใหญ่มา4 5 6ปีโอ้ออกหน่วยแล้วเป็นมนุษย์แท้เฮ้ยนี่ศรัทธาลงขึ้นพอเจือปลูกลงไปมันเจือมนุษย์หน่วยออกมาก็คือมนุษย์นั่นแหละเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังปลูกอันใดได้อันนั้นทำอันใดก็ได้อันนั้นปลูกเพาะเจือมันอย่างใดก็ออกมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นแหละ
เอาก็ต้องทําคุณความดีเจือคือมันดีดีศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเจือดีเท่าใดนักก็ดีเท่าอ่อนความสุขความสบายก็เกิดขึ้นความดีเท่าอ่อนอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังทําไปเถอะอย่าได้ท้อแท้